สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่งานแถลงข่าวงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานใหม่ไทยครั้งที่17ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับส่งคุณค่าจากภูมิปัญญาก้าวไกลสู่สากลพบกับงานผ้าไหมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่17ประจำปี2565 90พรรษาผ้าไหมไทยล้ำค่าสืบสานภูมิปัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยอลังการงานสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยอัตลักษณ์ตื่นตาตื่นใจกับสุดยอดสินค้าหม่อนไหมทั่วประเทศ 24-28 สิงหาคมนี้ที่ห.9 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณผู้ชมฮะนี่เลยอยู่กับสาวสวยนางแบบของเราน้องบริสสวัสดีฮะวันนี้เนี่ยมางานแฟชั่นโชว์นะฮะของกระทรวงเกษตรกรในงานผ้าไหมนะฮะอยากให้กล่าวนิดนึงก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่วันนี้บีทเองได้สวมใส่ผ้าไหมนะคะในงานแฟชั่นโชว์และได้โชว์ให้กับคนไทยของเราเองนะคะผ้าไหมไทยนี่คือเป็นผ้าไหมที่คนไทยทํานะคะอยากบอกว่าผ้าไหมไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะได้เลยไหนๆกับผ้าไหมแล้วอยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยนะฮะให้ร่วมรณรงค์นะฮะให้เอาผ้าไหมไทยเนี่ยมาตัดเป็นชุดประจำวันนะมาใส่กันตรงนี้ก็อยากบอกว่าเราก็ยังอยากคงความอนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะด้วยการสวมใส่ผ้าไหมแต่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันนะคะเราสามารถปรับชุดให้สวยงามตามสรีระหรือว่าตามโอกาสได้นะคะโดยการสวมใส่ผ้าไหมไทยนะคะหากได้สวมใส่ผ้าไหมไทยเนี่ยคนที่ได้มองเนี่ยก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะสวมใส่ผ้าไหมไทยเพื่อแสดงความเป็นไทยและอนุรักษ์ความเป็นไทยค่ะได้เลยตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของสังคมออนไลน์ในการบูลลี่กันนะฮะอยากให้น้องบริสเนี่ยกล่าวนะฮะถึงเยาวชนในการเล่นออนไลน์ในการบูลลี่กันนิดหนึ่งให้เตือนนิดหนึ่งนั้นเยาวชนก็อยากบอกว่าสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะที่ไปไกลทั่วโลกเลยอยากบอกว่าในการที่เราจะเสพสื่อหรือเราจะเสพสิ่งต่างๆเนี่ยเราควรระมัดระวังและเสพอย่างมีความรู้และอย่างรอบคอบนะคะและการที่เราจะคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะคำนึงถึงผลที่ตามมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะได้เลยขอบคุณน้องบริสมากค่ะบ๊ายบาย